ปัญหาของเราปล่อยให้พรรคการเมืองกำหนดนโยบายหาเสียงโดยไม่มีการควบคุมมาฮะครับกกต.เองก็ไม่เคยทำหน้าที่ให้พร้อมสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นพอมาถึงต้นเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันลำบากนะเพราะว่าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าทำแล้วประเทศมีโอกาสที่จะเสียหายซึ่งเรื่องนี้มันต้องทำยังไงละผมสำหรับผมไม่ต้องคือต้องการรักษาหลักการทางการเมืองเอาไว้ถ้ามันมีทางออกคือถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกแค่นี้ครับเปิดทางให้รัฐบาลอื่นเข้ามาผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับเขาควรจะลาออกแต่เขาไม่มีทางลาออกนี่คือปัญหาของเราครับใช่ฮะคือไม่ลาออกก็เนี่ยก็แข่งกันต่อไปพอแข่งกันต่อไปมันลดไม่ได้อะ50 ล้านคนก็ต้องจ่ายตามนั้นต้องจ่ายทุกอย่างไม่สามารถปรับลดเงื่อนไขได้แล้วโอ้โหอาจารย์ยิ่งน่ากลัวมากเลยนะครับในเมื่อสหรัฐเนี่ยศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินคุณแซมแบ็กแมนนะครับเงินดิจิตอลนะครับเรียบร้อยเลยติดคุกตั้งเริ่มกับ100 ปีอาจารย์แล้วมันจะไหวเหรอก็นั่นแหละครับที่ผมคิดว่าคือตอนนี้แต่ผมมั่นใจนะครม.ยุทธเนี่ยเขามีกับข้อเห็นคุณอนุทินเขาบอกว่ายังไงก็ต้องร่วมหูจบท้ายก็เอาก็ลองดูฮะก็ลองดูว่าในท้ายที่สุดก็จะเป็นเอกภาพเป็นจริงหรือเปล่าเห็นบอกว่าทุกกับทุกแล้วถ้าพรรคร่วมเห็นด้วยหมดก็เอาลองดูฮะอาจจะได้ความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันผลักดันนโยบายดิจิทัลนะฮะโอ้คุณอนุทินนะรัฐสภาสัญญา900 วันต่อเป็นสัญญาอีก 3,000 วันเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเอาตัวไม่รอดเลยนะครับนั่นแหละครับก็คือแต่ตอนนี้มันเป็นคือถ้าจริงๆนะผมคิดว่าถ้าพรรคร่วมเห็นว่ามันเหนื่อยนะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้ต้องสะกิดบอกนะครับว่าไม่ได้นะท่านพวกพรรคร่วมจะซวยไปด้วยเพราะเวลามันตัดสินใจมันตัดสินในรูปของมติครม.ค่ะนะฮะนี่คือปัญหาว่าถ้าพรรคร่วมเห็นว่ามันเกิดความน่ากังวลใจก็ต้องกดดันนะไม่ใช่แบบคล้อยตามมันจะเข็นกันจะสนับสนุนกันจะลงเป็นเรือลำเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันถ้ามันกล้าขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าคิดแล้วครับโอ้แล้วนี่ไม่ใช่เฉพาะยิ่งลามไปใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานที่เราได้บอกไปแล้วไม่ว่าเรื่องที่สัญญาว่าจะให้มันไม่ได้เลยนะครับเรื่องพลังงานก็ไม่ได้เรื่องไฟฟ้าก็ไม่ได้ไม่ยอมปรับโครงสร้างลดแต่ภาษีสัมปทานมิตรอาจารย์ครับอาจารย์มีโครงการอะไรแนะนำท่านรัฐบาลหน่อยไหมครับที่มันทำแล้วเกิดประโยชน์กับสังคมมาครับคืออย่างที่บอกคือตอนนี้มันสายไปแล้วเพราะที่บอกนโยบายต่างๆที่คิดวิเคราะห์กันมาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นว่ามันทำได้จริงๆก่อนแต่ตอนนี้กกต.ก็ปล่อยให้หาเสียงกันมาแล้วก็พอหาเสียงเสร็จปั๊บนโยบายเหล่านั้นมันก็ถูกแถลงเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักการในรัฐสภาแล้วครับทีนี้มันแก้ไม่ได้แล้วก็คือต้องเดินหน้าต่อต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าผลกระทบมันจะหนักขนาดไหนคือประเทศไม่มีทางออกนอกจากประชาชนนะออกมากดดันว่าไม่ได้นะไม่ได้อันนี้ก็ต้องให้เขาผิดชอบในการลาออกนะก็คือสำหรับผมมันปรับลดอะไรไม่ได้สัญญาคือสัญญาคำพูดคือคำพูดหลักการคือหลักการถอยไม่ได้อะฮะโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะครับน่ากลัวจริงๆเลยแล้วโครงการอะไรที่อาจารย์ดร.โอรานเห็นว่าที่รัฐบาลทำมาเนี่ยครับเอาพรรคร่วมที่มาร่วมอยู่ด้วยเลยเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนบ้างครับตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นคือเป็นสิ่งที่น่าตกใจน่ากังวลกล้ากังวลกังวลใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับลดการครอบครองยาบ้า5 เม็ดเนี่ยมันเหมือนดูจะดีนะแต่อันนี้มันทำให้คนเนี่ยสามารถเสพมันได้ง่ายมากขึ้นนะฮะแล้วขายกันง่ายมากขึ้นด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาขายถ้าเขาขายจริงบางไม่จำเป็นต้องถือเกิน10 เม็ดเนี่ยฮะถูกไหมในโอกาสคือเท่ากับว่าเรายอมรับความพ่ายแพ้เรื่องยาเสพติดใช่ไหม2เรื่องการเปิดสถานบริการถึง4:00ครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยตกลงเราขายอะไรกันแน่ประเทศไทยขายการท่องเที่ยวหรือขายเหล้าเอาไว้ชัดหนึ่งเราบอกว่านะฮะเรามีทะเลที่สวยงามน้ำตกภูเขาวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์แล้วมาเปิดขายเหล้าตี 4ได้ยังไงแล้วเราดูมาตรการทางการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันล้มเหลวขนาดไหนแล้วถ้าขับรถไปมาตรการกินเหล้าไปเมาไปมาตรการนะครับบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นขนาดไหนทุกวันนี้ปิดเที่ยงคืนแต่นักดื่มนักกินเขาก็รู้ว่า
ที่ยงคืนคือเที่ยงคืนในร้านที่ไม่มีเส้นร้านที่ไม่ได้จ่ายตัวไอ้ร้านที่จ่ายตัวมันเปิดถึงตีสี่อยู่แล้วแล้วถ้ามาเปิดถึงตีสี่แบบนี้เท่ากับว่านั่นคือการเปิดสว่างเลยนะฮะดูครับแบบนี้ผมคิดว่ามันกำลังเข้าสู่สังคมอบายมุขเต็มรูปแบบนะฮะนะครับกัญชาก็เสรีกระท่อมเสรีเหล้าเสรีนี่ยังมาถือกันไอ้ยาบ้าแบบนี้อีกอ่ะนี่มันล้มเหลวกันทั้งระบบนี่คือสิ่งที่ผมกังวลใจมากแล้วเราดูนะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้มากในการแก้ปัญหายาเสพติดทุกวันนี้ตามนะครับต่างจังหวัดทุกตรอกทุกซอยทุกหมู่บ้านมีคนเสียสติจากยาเสพติดเยอะมากคนบ้าคนบอลเยอะมากจากยาเสพติดและตอนนี้เราไม่มีมาตรการอะไรที่จะจัดการเลยเราปล่อยเสรีเต็มที่เลยค่ะแต่แม้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้หนักกว่านโยบายที่ท่านนะครับไอเงินหมื่นอีกเพราะมันทำลายไปถึงลูกเล็กเด็กแดงอะครับ